ันนะว่ามีคนเขามาให้เขาก็มาให้อย่างนี้แหละงวดที่แล้วเขาบอกหนูว่าห้ามไปบอกใครนะไม่งั้นงวดที่แล้วหนูอ่ะ12 ล้านเลยหนูผิดแต้มเดียวงวดในหนูก็เลยให้คนนู้นคนนี้ดูตอนนี้เขาเลยบอกว่าไม่ได้หรอกบอกแล้วว่าจะให้ใครดูงวดนี้แฟนหนูก็ไม่รู้หนูบอกเล่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเล่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งนี่เขายังไม่เชื่อหนูเลยหนูไปแจ้งความที่โรงพักเขายังบอกว่าเนี่ยนะคนถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เห็นดีใจเลยแล้วจริงๆเราดีใจไหมไม่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวก้อนนี้ก็ตะซื้อบ้านอยู่บ้านจะทำเกษตรแล้วก็ทำแบบว่ามีอะไรทำเราก็ทำพอมีใครจ้างเราก็ไปก็รับจ้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงไม่อะไรทั้งนั้นใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแฟนก็ให้ทำโรงงานนี้เหมือนเดิมปลูกบ้านแล้วก็ให้ลูกแล้วเราก็ทำงานของเราให้เสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งทำบุญบ้างอะไรบ้างแล้วก็เหลือก็อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ยามเราแก่ไม่กลับบ้านเดิมไม่อยู่สุพรรณเนี่ยนะค่ะซื้อบ้านซื้อที่ทำไร่ทำสวนค่ะแล้วจ้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนถึงจะมีเงินล้านแล้วก็จะทำตัวเหมือนเดิมติดดินเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะจะไม่ลืมตัวเองเป็นเด็ดขาดกองฉลากเลยค่ะไปเมื่อวานต่อไปเมื่อวานไปเมื่อวานแล้วก็มาขึ้นเงินที่บังลี่แล้วอ๋อคือเข้าธนาคารให้เราเข้าแล้วหมดแล้วบ่อยทุกงวดถามแม่ค้าได้เลยค่ะงวดละกี่ใบบางทีก็10บางทีก็5แล้วแต่อ๋อพี่เยอะก็ซื้อเยอะมีน้อยก็ซื้อน้อยแต่ถึงเราซื้ออย่างเนี้ยพอเงินออกถึงเขามาเก็บเงินเราไม่ได้ซื้อเป็นเงินสดอะค่ะว่าชนงวดค่ะคนขายเนี่ยเขามาขายเราก็อยากได้ตัวไหนเราก็สั่งเอาท้ออย่าท้ออันนี้ท้อมามากกว่าทำบุญทำทานประจำใช่ค่ะหนูทุกวันบางทีหนูไปตลาดทันหนูก็ไปใส่บาตรเราทำได้ทุกวันแต่ส่วนมากถ้าเราจะทำบุญข้างนอกขอทำบุญกับพ่อพระแม่พระของเราในบ้านก่อนเป็นไงครับนายกลูกบ้านโชคดีดีใจมากเลยครับว่าเขาก็สู้ชีวิตมาเยอะแล้วโชคดีมากที่มาซื้อลอตเตอรี่งวดนี้แล้วถูกรางวัลได้เงินเยอะมากก็คิดว่าเงินส่วนนี้น่าจะเอาไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวนะครับขอบคุณมาก